ค่ะซึ่งในพิธีไว้อาลัยแม่โฉมฉายฉัตรวิไลก็มีเหล่าคนบันเทิงนะคะทั้งเพื่อนพี่น้องและลูกๆในวงการบันเทิงมาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะหนึ่งในนั้นก็คือพี่เอสุภชัยนะคะพี่เอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะพร้อมกับกล่าวอาลัยแม่โฉมฉายด้วยค่ะโดยพี่เอบอกว่าตนเองนั้นรู้จักกับแม่แอดโฉมฉายมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาก็เรียกได้ว่าแม่แอดเปรียบเสมือนต้นแบบที่ดีของพี่เออีกคนนึงเลยนะคะรวมไปถึงทางด้านของพี่ยุ้ยปัทมวรรณค่ะและก็พี่จ๋ายศินีนะคะก็ได้พูดถึงความผูกพันที่มีต่อแม่แอดค่ะเพราะว่าทั้งคู่นะคะก็มีสายเลือดของนักแสดงเป็นลูกของศิลปินดาราทั้งคู่เลยก็เรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมๆกันในกองถ่ายค่ะแล้วก็มีความสนิทสนมกับทางพี่อาร์ตลูกสาวของแม่แอดอย่างมากนะคะหลักๆก็คือ เป็นห่วงทางพี่อาร์ตนะคะแต่ก็เชื่อว่าพี่อาร์ตเข้มแข็งมากค่ะส่วนทางพี่ยุ้ยเองก็บอกนะคะว่าวันนี้ก็เห็นว่าทุกคนรักแม่แอดมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณแทนแม่แอดด้วยค่ะเดี๋ยวฟังเสียงของพี่จ๋าและพี่ยุ้ยค่ะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าพวกเราคือแทบจะแบบลืมตามาเจอกันเลยเป็นเพื่อนกลุ่มแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งเป็นเวลาแบบนี้เรายิ่งต้องแบบมาให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยค่ะคือทุกครั้งที่เจอป้าแอดเนี่ยป้าแอดก็จะสร้างรอยยิ้มเหมือนที่ทุกคนบอกให้เราอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นพลังบวกให้เราอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆเหมือนแบบพี่อาร์ตกับคุณแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยเขามีกันสองคนมีกันสองคนจริงจริงเราห่วงตอนแรกค่ะคือณวันที่แบบรู้ข่าวก็ยังไม่ถามอาร์ตเลยว่าใช่เพราะอะไรเป็นอะไรไม่ถามเลยค่ะก็คือแบบมุ่งไปที่อาร์ตว่าแบบเธอโอเคไหมเป็นยังไงแล้วก็โอเคเราให้เราพวกเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เหมือนพี่อาร์ตปลอบเรามากกว่าใช่คือทุกครั้งเห็นแบบเห็นอาร์ตเล่าเหมือนกันเมื่อวานเนี้ยไม่ว่าจะกอดใครอ่ะทุกคนจะไปก่อนพี่อาร์ตเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันยุ้ยกอดเสร็จปุ๊บยุ้ยก็จะไปก่อนแบบอาร์ตพอแล้วอาร์ตไม่ต้องกอดใครแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วอาร์ตก็ต้องมาคอยปลอบทุกคนก็คือแบบเขาเข้มแข็งมากเขาถึงทำให้เราแบบยังแบบยิ้มยังมีรอยยิ้มยังอะไรอย่างงี้ได้ค่ะเพราะว่าพอเราเห็นเขามีแบบมีรอยยิ้มเราก็สบายใจ